อนนี้ครับฝนเทลงมาแล้วครับโอ้โหอากาศก็หนาวมากครับเย็นมากตอนนี้ยอดครับครับหญ้าเริ่มเขียวแล้วก็มานั่นก็ได้กินน้ำเนาะสวัสดีครับคนบันดาลชาแนลครับที่เห็นใส่เสื้อกันหนาวนี่ก็เพราะว่าพายุฝนมันเข้าเนาะอากาศก็หนาวมากแต่คืนนี้ตกขึ้นหงเลยนะตกขึ้นหงวันนี้ก็ตกแทบทั้งวันนะครับพึ่งมีเว้นช่วงบ่ายนี่แป๊บเดียวนะครับเนาะมาแรงวันนี้เราจะไปทำเมนูที่โหดอลังการงานสร้างครับนี่ครับเป็นปลาจระเม็ดครับ wow. นี่ไซส์3โลครับปลาตัวจอดหน่อยปลาตัวจอดหน่อยครับดูตอนแรกว่าจะเอานึ่งกินกับคนงานเนาะ3โลจะนึ่งหมดเลยแต่ว่าฝนตกอีกมึงนี่ใครมาทำงานก่อนอาจจะแบ่งกึ่งนะครับเนาะแบ่งกึ่งเพราะมันจะกินไปเสี่ยงเนาะถึง3โลก่อนแบ่งกึ่งกึ่งกับโลกึ่งก่อนเนาะแบ่งนึ่งสักกึ่งนะครับนี่ป่ะอันดับแรกเดี๋ยวต้องไปแบ่งกึ่งก่อนนะครับเนาะอันนี้หม้อที่จะใส่ก็ยังบ่มีนะหม้อซึ่งก็ใส่ไปได้นี่อาจจะต้องพากึ่งแล้วก็มาประกอบล่างใหม่ป่ะเมนูนี้ครับปลาจระเม็ดนึ่งบวยครับโอ้ครับท่านผู้ชมบรรยากาศฝนปล่อยเนาะฝนตกปล่อยมันหนาวตัวนี้ครับตัวแดงก็ยังใส่เสื้อกันหนาวนี่ตอนนี้แบ่งครึ่งแล้วอันนี้ไม่ทำอะไรป๋าเวหมักนึ่งหมักไม่นึ่งอีสานอันนี้เดี๋ยวฮัทพันครึ่งให้ป๋าครึ่งให้ผมหน่อยตัวนี้เดี๋ยวจะนึ่งกินวันนี้นี่ตัว3โลครับนี่เอาครึ่งกากบาทเลยนี่นะระวังกากบาทนะนี่นะมันใส่หม้อนึ่งหมดได้ครับต้องหั่นกึ่งก่อนนี่นะครับผมและครับปลาแดงนี่เซียนชำแหละปลาครับโอ้โหไม่เข้าแล้วแน่นอนเอาสากกระเบือไหมหลุมใหญ่เนาะกึ่งนี่กึ่งใหญ่แอมช่างนิดโลโลไปโลเกือบสองโลอ่ะนั่นพักหน่อยเนาะนั่นน่าจะประมาณขีดครับตอนนี้ย้ายมาด้านในครับเสียงฝนตกเป๊ะๆครับโอ้บรรยากาศดีขนาดนี้นี่ครับฟ้าแล้วมีของเขาก่อทำซึ่งเรียบร้อยครับแน่หนึ่งเซตก่อนประกอบครับมอซึ่งมันหน่อยเนาะไปเดี๋ยวเราจะมาปรุงตัวไอ้น้ำมักป่านก่อนนะครับไปชมครับวันนี้จะนึ่งสูตรอีแม่คุณมาดอยนะครับก็จะใส่เป็นหมูสามจั่นไปเลยครับมันจะแบบมันจะลำนะครับเนาะนุ่มด้วยเนาะแน่ไปเลยครับปลานึ่งบวยก็ต้องมีบวยครับนี่ปลามันขนาดกึ่งเดียวนะตัวมันใหญ่เนาะกอดใจเยอะหน่อยครับเนาะมีความเนื้อแต่เนื้อเม็ดไม่เอานะจ๊ะหน้ามันตัวนะครับนี่คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อหมูสีขาวครับกะเอาเนื้อปลาประมาณโลกึ่งแค่นี้ก่อนบวยกดกิ้งอยู่แล้วเนาะเปล่าแถมน้อยเนาะแถมตลอดไปครับขิงใส่ไปเลยเนาะใส่ไปเลยครับไปครับเห็ดหอมนี่หอมแช่น้ำซอยเหลืองยังเยอะครับตอนนี้อาจจะต้องเติมสีอยู่ขาวนี่พริกไทยอันนี้รสดีแต่ไม่ต้องใส่ชูรสนะครับจนปลาตัวใหญ่เนาะกินบ่วยจะปะป้อไปเลยนะจะใส่เม็ดมันก็มางามตาแล้วเนาะใส่หน้ามันแล้วกันครับเกลือมด
ขออนุญาตชิมหน่อยกล่อมกล่อมกล่อมเดี๋ยวผมจะจางไปนะเนี่ยซีอิ๊วหน่อยเถอะปลามันใหญ่เลยกล้ามทุกน้ำบ้อยหมดเลยรสดีกับหน่อยเถอะผมไม่ใช่ปิดปุ๊บนี่ก็อาบซีอิ๊วกันเลยครับเนื้อมันหนาครับนี่ซื้อครับนี่ต้องแบ่งครึ่งนะครับเนาะแบ่งครึ่งหนึ่งครับครับปลาหนึ่งใส่หมูสามจั่นครับนี่ตอนทำก็ร่างเกลืออะไรอย่างนี้ก่อนนะครับเนาะโอเคนี่ครับอ่ะเหลือหัวไว้นี่โผล่หน้ารอๆกันหน่อยต้องไปนึ่งทีละครึ่งก่อนจะไปนึ่งก็ต้องบีบมะนาวนะครับเนาะบีบมะนาวเสริมลงไปนี่เสริมความเปรี้ยวของบวยด้วยครับนี่ครับนี่โอเคที่เหลือมาทำอีกฟังนะครับเป็นฟังหางนะครับเนาะนี่ครับปลาจะระมิดของเราลงนึ่งเลยครับนี่ส่วนหางลงไปก่อนเนาะหัวตัดไปครับนี่ปิดฝาครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็น่าจะสุกได้ที่แล้วเนาะปัดจุ้งปัดจุ้งทั้งหนอกผลก็ยังตกยุบไปย่างครับเนาะได้ละได้ละทีนี้เราก็จะมาใส่ผักเลยครับหอมต้นหอมครับใส่กำปองกับปุ๋ยใส่ไปเลยพริกครับใส่ไปบางส่วนเดี๋ยวเราจะปิดนะผักตัวนี้มันสลดนะครับมันออกกลิ่นมีรสชาติใส่เนื้อปลาครับมาครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหดูไปดูใกล้ครับผักมันสลดสักนิดนึงครับกลิ่นเริ่มหอมไหมครับก็พร้อมเสิร์ฟไปเนาะปลาจารมิตรนึ่งบวยนึ่งบวยยังไงป๋าอลังการงานสร้างอลังการอลังการโหแต่ว่าเราไม่มีภาชนะที่มันไม่มีผมมีจานที่มาใส่ชิดๆกันได้เนาะจานน้อยเนาะเราต้องแบ่งหน่อยแบ่งเป็นส่วนหัวส่วนหางครับก็เลยเราจะกินส่วนนึงอีกส่วนนึงแม่โหน่ากินจังอุ้ยน่ากินเลยน่ากินจังเลยชิมอันไหนก่อนท้องเหรอโหขอถ่ายตอนตักท้องหน่อยได้มั้ยตักท้องใกล้ๆหน่อยลองดูนะน้ำจิ้มครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรเนี่ยทีมงานทำไว้ให้อร่อยเนื้อนุ่มนุ่มนะอร่อยมากตัวใหญ่เนื้อนุ่มๆครับดูน้ำจิ้มซีฟู้ดมั่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมร้อยจองต้องหลักสายเลยดูครับจระเข้นี่เราเอาสดๆมาจากบ่อนะป๋านะที่หยุดไม่ได้ต้องกินต่อมันอร่อยสดๆเลยอะป๋านี่แข็งแรงขนาดเนาะเนื้อเป็นไงแน่นไหมป๋าเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มนุ่มแน่นนะหวานเอาฝูดป๋าเอาตอยแล้วครับมีพอใจเขาเนี่ยเหมาทั้งหัวเนาะตั้งหางเนื้อเยอะนี่ตั้งไว้บ้านมันนี่
ใส่น้ำจิ้มใส่น้ำซุปมาหน่อยแต่ยังไรต้องกับหลอดคนไม่ร้อยแล้วนี่อร่อยเจริญอาหารสักหน่อยด้วยสมุนไพรขาแดงเอาไหมป๋าเอาแก้วเอาแก้วเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวผมนี่ก่อนเตรียมมาแก้วเดียวเดี๋ยวพี่ให้เอาแค่หน่อยครับสมุนไพรขาแดงสักหน่อยจะเลือกอาหารใช่กินเป็นยาขาด้วยขาด้วยพี่ก่อนโอ้โหนะครับขอนี่เลยท้องลากทรายปลาจระเข้ชิ้นใหญ่อยากจะดูไขมันนี่ข้างใต้เหรอใช่ฝั่งนี้ก็มีกินเลยผู้หญิงเขาไม่กินหรอกฟองละใส่เดี๋ยวใส่ก้างเอาก่อนต้องเครื่องเทศด้วยเครื่องสมุนไพรอร่อยกินไปหน่อยนึงอร่อยมากเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มน้ำจิ้มทะเลสะใจครับท้องลากลายปลาจระเข้ไซส์3กิโล3โลครับเนาะหมักเครื่องไปไม่เป็นเลยอ่ะเมื่อเช้าทีมงานเตรียมกิ่งมาหน่อยท้องลากลายหน่อยท้องลากลายเติมซีอิ๊วไป3เหรอนี่เหรอเพิ่มฝาถุงบรรยายอันนี้ไม่ท้องลากลายเนี่ยบนแล้วบนๆก็อร่อยโอ้ตัวนี้ขอแบ่งนะครับมันคำใหญ่ร่ำไปมดคำเดียวมันได้ครับพูดจะพูดเดินทางมายังไงใกล้ถึงละเดี๋ยวพูดมาแจกหวานปลาสดสดหวานจริงๆท่านผู้ชมมันมีก้างย่อยหรือไม่ก้างมันจะก้างใหญ่ๆนะเนี่ยก้างมันใหญ่เพิ่มเริ่มเลยก้างย่อยมันมีเนื้อบ๊วยมันจะออกเค็มๆก็เปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวจากมะนาวหน่อยดูกล้ามเลยท่านผู้ชมอร่อยอร่อยมากนะอร่อยอร่อยปลาไม่อยู่ใกล้ด้วยเอาช่วยมันหน่อยเอาท้องลากทรายของหายไปแล้วมันอยู่ชิ้นไหนนี่ตัวนี้พิเศษมากต้นหัวมากกว่าต้นหัวอร่อยถ้าคนที่ชอบกินปลาเนี่ยชอบต้องชอบหัวมากเลยตัวนี้ต้องต้องหลากซ้ายเลยบรรยากาศดีไหมป่าวันนี้ฝนตกพรำๆอากาศหนาวเย็นไอ้มืดอะไรครับมืดมีกระด้างเลยเนี่ยเขาบอกเอาเนื้อเน้นๆหน่อยเนื้อชิ้นโอ้เนื้อชิ้นใหญ่โอ้เนื้อขาวๆเลยมันก็มีก้างอยู่นะแต่มันไส้ออกได้อยู่เนาะเนื้อขาวๆเลยนี่ห่วงเนาะขอตั้งต้องก่อนนะครับติดใจตั้งต้องมันโอ้โหนี่ได้เห็ดหอมด้วยหมูสามชั้นไปไหนหมดนี่จะเอาหมูสามชั้นแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเนาะไปตุ๋นปืนครับลาดด้วยน้ำจิ้มป๋าตักน้ำจิ้มให้หน่อยตักน้ำจิ้มให้หน่อยดิลาดให้หน่อยลาดหน่อยอาจจะบะหมี่จอนกลางเขาคนกันเองเขาอยู่ในมุกบ้านเดียวกันนี่เขาหุงอาหารกันเองอยู่เจ็บใครดีไหนเนาะไม่ต้องรวยเลยไม่ต้องกลัวโควิดกินแบบพุ่งเลย
คำเดียวป๋าอิ่มเลยนะป๋านะคำใหญ่เลยเดี๋ยวเล็งกล้องก่อนแม่จะหมดหรือเปล่าคำใหญ่ใหญ่เลยอร่อยกินแล้วพอเนื้อปลาก็อิ่มแล้วต้องมันลำแต่ตอนนี้จะกินเนื้อมันปลาใหญ่หนังมันก็หนาดีนะป๋านะหนังมันหนาดีแล้วมันเด้งใส่สมุนไพรอ่ะอร่อยครับอร่อยมากกินปลาไม่อ้วนด้วยนะเอาไงเพื่อนโอ้โหหนักความหนาวฝนตกตกอากาศก็หนาวความหนาวมาละหมึกร้อนแล้วอ่ะไม่กินได้ก็ก้างอย่าให้มันเลยก้างใหญ่ก้างใหญ่มันจะปักที่ปุ่มชูนะตายมายุ่งเลยควรจะเฮือนเข้ามาไหมอันนี้เป็นลาบาร์ดอผสมเนาะที่ผมได้เนาะอย่าให้มันกินเลยไม่ไหนดีปลาลูกถ้วยมาหน่อยดิมาใส่ก้างเนี่ยจะตักกับเจ้าแล้วถ้วยใส่ก้างแบบนี้ที่กาจะโยนไปกับได้ครับไอ้ควรจะกินเนาะเอาเนื้อให้มันเนี่ยโอ้นี่เป็นปลายสุดยอดของท้องรักสายคือตัวนี้ครับปลายสุดยอดของท้องรักสายแม่เนื้อขาวยังสำลีเลยจระเม็ดจระเม็ดกับเนื้อปลาจระเม็ดอร่อยบอกเพื่อนป๋าเลยกินด้วยกันอ่ะมาเด้อเอ็มสี หนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่เอ็มสี่อ่ะเพื่อนสนิทป๋าไหมวิ่งแท็กซี่ด้วยกันตะวันกลุ่มนี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่เป็นพ่ออ๋อเหรอมาเด้อปอเซียวครับA14 ครับเดี๋ยวสักวันจะไปเอาบ้านทุกท่านนะครับเนาะขอมีเวลาว่างหมดโควิดก่อนไม่กินปลาก่อนนะครับโอ้ยตายแล้วตอนนี้แบตกล้องเตือนแล้วป๋าคำนี้เดี๋ยวต้องทักความร้อนกล้องขึ้นสูงอร่อยมากสุดยอดสุดยอดนะคุณเต้